การกันตาทาวอนพิธีกรชื่อดังเบอร์ต้นของวงการบันเทิงลงรูปออกกำลังกายแต่โดนคอมเมนต์ถล่มไอจีปมถามเดือดในโซเชียลรู้สึกผิดหวังรอคำชี้แจงพิธีกรคนดังเบอร์ต้นของวงการบันเทิงสำหรับการกันตาทาวอนจะเห็นวอาไล์สไต์ของหนุ่มกันหลังจากทำงานมาอย่างนหนักหน่วงเจ้าตัวก็จะออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกระโดดเชือกหรือการเข้ายิมเล่นอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกเลยว่าหากใครติดตามจะเป็นภาพที่ชินตา มากและล่าสุดในภาพของการกันตาทาวนลงสถิติการกระโดดเชือกของตนเองทุกวนันพร้อมเขียนแคปชั่นว่าโดดหาพันครั้ง43นาที478แคล ปรากฏว่าพจน์ดังกล่าวกลับมีคอมเมนต์เดือดสนั่นกลางอินสตาแกรเลยทีเดียวอาทิเช่นไม่รู้สึกอะไรเลยกับบางส่วนของไรายได้ที่มาจากประชาชนที่โดนหลอกอยากให้คุณการชี้แจงอย่างเป็นทางการในฐานะที่ชื่นชอบการทำงานและพิธิกรของคุณการมาโดยตลอดตอนที่พี่ออกตัวจะทำธุรกิจนี้พี่มีความเอะอะไรบ้างไหมคะถึงว่าอวดรวยอวดนาฬิกาอวดบ้านมีลิฟได้เงินแบบนี้นี่เองรอพี่การออกมา อธิบายนะคะในฐานะพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศไทยแห่งนี้ประชาชนรอฟังค่ะถ้าคิดวันน่งเงียบแล้วเรื่องจะผ่านไปก็ลองดูเลิกดูรายการพิธีกรจนกว่าจะได้รับคำชี้แจงเห็นแต่แรกแล้วยังคิดเลยว่าคุณการไม่น่ารับงานแบบนี้เลยแล้ววันนี้ก็มาถึง โดยล่าสุดการกันตาทาวนก็ยังไม่ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับปมเดือดอย่างที่ชาวเน็ตตั้งค้อสสงสัยหรือไม่งานนี้ก็ต้องให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะ